สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมครูภวิชได้กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแนะนำเอาผลงานที่ทำไปเมื่อครั้งที่แล้วมาดูกันนั่นเป็นประการที่หนึ่งประการต่อมานะครับหลังจากที่จบโปรแกรมบทที่ว่าด้วยการจัดการกรีนสกรีนของ Adobe After Effects ไปแล้วผมก็ได้ประกาศว่าผมจะสอนโปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอภาพยนตร์บนมือถือที่ชื่อว่า KineMaster ผมจะสอนอย่างละเอียดเลยนะครับรับประกันว่าหาที่ไหนไม่ได้ครับก็มีอีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่งมาทักทายแล้วก็คุยกันจำนวนมากหลายๆท่านที่ส่งมาก็เป็นเพื่อนที่ติดตามงานติดตามออกกำลังกายร่วมกันแล้วก็ติดตามผลงานตั้งแต่2ปีที่แล้วที่ครูได้ทำคลิปใส่ไว้ใน Facebook ก็ทำไว้ประมาณสักเกือบ 1,000 คลิปนะครับส่วนใหญ่แล้วคลิปใน Facebook เนี่ยก็จะเป็นคลิปของอาจารย์ก็จะเป็นคลิปของครูตลอดนะครับก็ไม่ได้ไปแชร์ของใครมาเพราะครูโดยส่วนตัวแล้วครูแบ่งแยกโซเชียลที่ครูใช้อยู่เนี่ยตามความคิดของครูนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมือนความคิดของใครคือในอดีตเนี่ยถ้าเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายถ้าเป็นรูปภาพก็จะนำไปใส่ในเอนโดมอนโดซึ่งเป็นโซเชียลซอฟต์แวร์ที่ดีมากสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาเหมือนกับสตาร์ว่านะครับแต่ Endomondo เนี่ย Starva รู้สึกจะเป็นของยุโรปส่วน Endomondo นี่เป็นของบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านกีฬาของสหรัฐอเมริกาชื่อว่า Armour เชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะรู้จัก Armour นะครับเพราะเป็นบริษัทที่ผลิตทุกอย่างที่เกี่ยวกับกีฬาและมีนักกีฬาระดับโลกอยู่ภายใต้การดูแลอยู่หลายท่านคลิปวิดีโอเนี่ยเอาไปใส่ใน Endomondo ไม่ได้ได้แต่รูปภาพเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอที่ครูทำที่เกี่ยวกับกีฬาทั้งหมดก็จะถูกมาใส่ไว้ใน Facebook โดยมีการใส่เพลงเท่านั้นไม่มีเอฟเฟกต์อะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนวิดีโอคลิปที่มีเอฟเฟกต์เข้าไปเกี่ยวข้องน้อยหรือมากก็แล้วแต่ครูก็จะแยกมาใส่ลงใน YouTube นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรูปภาพและวิดีโอสั้นๆก็นำไปใส่ใน Instagram นะครับใน Google Plus
ใน Twitter นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ลิงก์กันไปลิงก์กันมาพอสมควรนะครับไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนเหมือนในอดีตทีนี้เพื่อนที่ติดตามกันมาเนี่ยเขาก็อีเมลมาบอกว่าคือเขารู้ว่าครูเนี่ยชอบออกกำลังกายแล้วก็คลิปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้อยละ 99.99 ก็จะเป็นคลิปของธรรมชาติธรรมชาติเลยครับโดยเฉพาะนะครับสวนหลวงร.9ของเราและบึงหนองบอนเนี่ยเป็นสถานที่สองสถานที่ที่ครูเนี่ยอยากจะบอกเลยนะไม่ได้คุยโตโอ้อวดนะว่าไม่มีแม้แต่ตารางนิ้วเดียวที่รอดพ้นการถ่ายวิดีโอของครูไปได้ครูถ่ายเยอะมากครับถ่ายเยอะมากถ่ายทุกซอกทุกมุมวันก่อนนี้เนี่ยปั่นจักรยานไปกับเพื่อนหลายท่านซึ่งเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเข้ามาที่สวนหลวงและบึงหนองบอนเนี่ยก่อนครูตั้งหลายปีก่อนครูตั้งหลายปีครูเนี่ยเข้าไปก็หลังจากที่ได้เกษียณจากบริษัทตัวเองแล้วนะครับก็ไม่กี่ปีแต่พวกเขาเนี่ยเป็น10ปีขึ้นไปครูก็ถามว่าเคยไปอาคารสีดำไหมอาคารสีขาวเป็นยังไงรู้ไหมและอีกหลายๆที่อาคารตะไคร่น้ำอย่างเงี้ยอาคารทะเลทรายสวนหลวงเนี่ยมีนะมีมากถ้าครูจำไม่ผิดเนี่ยเพราะหลังๆนี้นี่จะออกนอกสถานที่ที่เสียมากเพราะว่าที่สวนเนี่ยไม่มีอะไรให้ถ่ายแล้วเรามีคลิปเก่าๆไปเยอะมากซึ่งเอามาทำงานได้โดยเฉพาะเวลาที่เขาจัดงานสวนหลวงดอกไม้อะไรเนี่ยปลายปีตอนที่เฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9วันที่5ธันวาครับปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยก็สายหัวกันไปตามๆกันไม่รู้จักเลยครูก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าพวกท่านเนี่ยไม่ถึงสวนหลวงจริงๆนะครับสวนหลวงร.9มีพื้นที่มีสถานที่มีมุมที่สวยๆเยอะมากแทบจากประสบการณ์ของครูเนี่ยแทบจะบอกว่าสวนหลวงร.9แล้วก็บึงหนองบอนเนี่ยถ้าพูดถึงธรรมชาติแล้วและเนื้อที่เนี่ยน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับเพื่อนที่ต่างประเทศก็เป็นอยู่ทางด้านยุโรปอะครับก็จะไม่บอกรายละเอียดมากเพื่อเป็นมารยาทนะครับก็บอกว่าทำไมไม่ลองใช้คือเขาอะอยากจะเห็นครูทำเอฟเฟกต์กับธรรมชาติบ้างเอฟเฟกต์กับธรรมชาติบ้างความหมายของครูก็คือนำเอาแต่ธรรมชาติมาทำเป็นกรีนสกรีนหรือบลูสกรีนแล้วก็นำเอาเลเยอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาผสมประสานกันทำให้จากสถานที่ที่ออริจินอลหรือเริ่มต้นเนี่ยบางครั้งไม่มีอะไรน่าสนใจเราเห็นเขาอยู่ทุกวันเราผ่านเขาอยู่ทุกวันเราวิ่งเราปั่นจักรยานผ่านเขาอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราเอามาทำเขาเรียกว่า rearrange ใหม่นะครับน่าสนใจครูก็เอาความคิดของเขาเนี่ยมาลองทำดูน่าสนใจจริงๆครับท่านน่าสนใจจริง
นะครับสถานที่หลายๆสถานที่ทำให้แปลกหูแปลกตาขึ้นมาได้นะครับครูก็เลยตัดสินใจนะครับตัดสินใจว่าหรือก็ตอบอีเมลเขาไปว่าโอเค I will do that absolutely fantastic นะครับก็คือครูจะทำอันนั้นให้ดูแล้วก็มันแฟนตาสติกมากนะครับโดยที่ครูเนี่ยจะใช้สถานที่เพียง2ที่เท่านั้นคือสวนหลวงร.9แล้วก็บึงหนองบอนนะครับเป็นแบ็คกราวด์หรือเป็นโลเคชั่นไม่มีที่อื่นนะครับแล้วครูก็จะเอาตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าครูต้องยืดสเตรนท์ยืดออกไปคือหมายความว่าก่อนที่จะสอนคายมาสเตอร์ครูก็จะมีโครงงานอันเนี้ย2โครงงานมาให้ดูก็เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ก็ลองดูกันนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงงานเล็กๆแต่เปี่ยมไปด้วย imagination มากสามารถที่จะไปพัฒนาหรือ adapt ไปใช้ในโครงการใหญ่ๆได้นะครับไปใช้ในโครงการใหญ่ๆได้ดีทีเดียวนะครับสองโครงงานนี้ก็ไม่นานหรอกครับก็พอสมน้ำสมเนื้อที่จะให้ครูเนี่ยได้เตรียมงานสอนคายมาสเตอร์ให้เพอร์เฟคที่สุดสำหรับทุกท่านสำหรับผู้ที่สนใจและสำหรับเด็กๆที่รักทุกท่านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำมีหนึ่งเราดูโครงงานครั้งที่แล้วที่ทำเสร็จไปแล้วกับ2ก็จะมาทำโครงงานที่1นะครับโครงงานที่1ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและเกี่ยวกับบลูและสกรีนเอฟเฟคบลูและสกรีนฟุตเทจนะครับจะได้เรียนรู้ถึงข้อกำหนดต่างๆของblue และ green screen ให้ชัดเจนขึ้นอีกครั้งนะครับไม่ยากสนุกสนานและก็ให้ความรู้สึกที่แปลกตาโดยเฉพาะนะครับครูจะบอกว่าโดยเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกายอยู่ที่สวนหลวงร.9และอยู่ที่บึงหนองบอนท่านจะตื่นตาตื่นใจพอสมควรแน่นอนนะครับส่วนท่านที่ไม่เคยมาเลยนะครับชาวต่างชาติเอ่ยหรือคนไทยเราเนี่ยไม่เคยมาสวนหลวงร.9และไม่เคยไปที่บึงหนองบอนเลยไม่รู้ว่าโดยภาวะปกติแล้ว2สถานที่นี้เป็นอย่างไรก็อาจจะมีความรู้สึกที่ด้อยลงไปแต่อย่างไรก็ตามครูก็จะบอกก่อนว่าก่อนที่จะทำอันเนี้ยโปรเจกต์อันนี้เนี่ยเดิมทีครับสถานที่ที่เราเอามาทำเนี่ยมันเป็นอย่างไรและเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับก็เรียนชี้แจงให้ทราบพอประมาณโดยสังเขปตอนนี้เราก็มาดูนะครับมาดูโครงงานครั้งที่แล้วเลยนะครับครูก็จะเปิดอ๋อนี่แบ็คกราวรูปภาพบนหน้าจอของครูก็เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งครูก็เปลี่ยนเป็นCowtail Gold Color ที่ได้รับความนิยมสูงสุดณเวลานี้นะครับเอารูปเขามาลงเป็นหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ของครูที่ขนาดจอภาพ42นิ้วหรือ45นิ้วจำไม่ได้ละหรือ46ไม่แน่ใจนะก็สวยงาม
นี่ขนาดหน้าจอใหญ่สีก็ยังไม่แตกนะครับเพราะนั้นถ้าดูในโมบายก็จะคมชัดสวยงามมากนะครับครูก็จะเข้ามาคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็ไปที่โครงงานครั้งที่แล้วนะ All teach remote GS แล้วก็ study นะครับแล้วก็ไปดูที่ครั้งที่แล้วเนี่ยงานของเราเนี่ยที่ทำไปเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้ชื่อ project ชื่อ Absent Fitch Project 01นะครับก็คืออันนี้ก็ดับเบิลคลิกเลยแล้วมาดูตอนนี้ครูก็จะปล่อยเสียงไปนะครับแล้วก็ขยายให้ full screen คือเต็มจออจบแล้วเป็นไงครับดูแล้วก็ถ้าไม่คิดมากเพลินๆไปก็โอเคใช่ได้แต่ถ้าคิดมากสักนิดหนึ่งก็มีจุดที่ต้องแก้ไขอีกหลายจุดนะครับไม่ใช่จุดบกพร่องนะเป็นจุดที่ต้องแก้ไขอีกหลายจุดนะครับเพราะอย่างที่บอกครั้งที่แล้วว่าในการทำเนี่ยในการถ่ายทำเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายทำเพื่องานเช่นนี้โดยเฉพาะนะเราถือกล้องได้ก็ถ่ายเลยนะครับแล้วก็ทำได้เท่านี้เนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับมี imagination แล้วก็มีความสามารถพอสมควรในระดับต้นแล้วนะครับส่วนในระดับกลางและระดับสูงก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสในอนาคตครูสัญญาว่าครูจะสอนให้นะครับในระดับกลางและระดับสูงตอนนี้นะครับเราก็เข้าไปดูโครงงานที่เราจะทำวันนี้เลยนะครับโครงงานที่เราจะทำวันนี้ซึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติลืมบอกไปนะครับครูก็จะยังคงใช้ Adobe After Effects ในการทำเพราะต่อเนื่องมานะจะใช้ช็อตคัทใช้ VSDC ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นท้ายบทของ Adobe After Effects ก็ไม่อยากที่จะให้ลืมนะครับแล้วก็อยากที่จะให้ชำนาญมากชำนาญไปด้วยก็ใช้อันนี้ต่อเนื่องไปนะครับจนกว่าคราวหน้าเราจะใช้ KineMaster เราก็จะใช้ KineMaster ไปนะครับส่วนช็อตคัท VSDC ซึ่งดีอยู่แล้วเนี่ยไปทบทวนได้ครับไปทบทวนหรือจะนำเอาโครงงานไปทำในนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับถ้ามีปัญหาก็อีเมลมาถามครูได้นะครับนี่ก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนนะครับว่าเรามาดูก่อนว่าคลิปที่เราจะใช้ในการทำโครงงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับครูก็จะเข้าไปในฮาร์ดดิสก์ที่ครูเก็บข้อมูลอันนี้ไว้นะครับเข้าไปที่ Nature นะครับ Natureแล้วก็คือธรรมชาติแล้วก็ไปที่ complete view and nature นะครับแล้วก็ไปที่กลุ่มที่หนึ่ง
เนี่ยครับนี่คือแบ็กกราวด์แล้วก็ blue and screen saver ไม่ใช่ blue and screen footage ที่ครูจะนำมาใช้ในการทำโครงการครั้งนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5ก็มีทั้งหมด14ภาพ14วิดีโอนะครับซึ่งเราจะผสมผสานกันไปกันมาในนี้เนี่ยได้เลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเอาตรงนี้เนี่ยครูรวมไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่ากลุ่มหนึ่งนะครับถ้าจะจำก็จำได้นะครับว่าอยู่ที่กลุ่มหนึ่งเราไปดูก่อนว่าในสภาวะปกติเนี่ยทั้งสองจุดที่เราจะดำโครงงานเนี่ยสองโครงงานที่จะทำต่อไปเนี่ยในภาวะปกติเนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วเขาเป็นอย่างไรนะครับถ้าครูจำไม่ผิดเดี๋ยวเรากลับไปที่นี่นะครับแล้วก็โครงงานของครูเนี่ยเยอะมากนะครับกลับไปที่เนี่ยไปดูที่ View and Nature นะครับครูมีโครงงานเยอะฮะชายทะเลน้ำตกอะไรเนี่ยหลังจากที่เขาบอกมาแล้วก็ตะลุยลองทำดูก็ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จทีเดียวประสบความสำเร็จทีเดียวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า อยากจะให้ดูแต่ไม่ได้เตรียมไว้แต่แรกอยากจะให้ดูลองดูอันนี้นะครูจะเล่นขึ้นมาอันนี้คือที่ครูถ่ายจากสวนหลวงรอกล่าวนะครับเป็นบึงใหญ่ที่สุดในสวนหลวงรอกล่าวบึงนี้นะครับถ้าเราวิ่งรอบบึงนี้ก็น่าจะประมาณทั้ง3กิโลนะครับแต่บึงเนี่ยเล็กกว่าบึงหนองบอนซึ่งอยู่ข้างๆกันนะครับอยู่ข้างๆกันสมัยเราเรียกว่าสวนนกเพราะมีนกตามฤดูกาลจากไซบีเรียบ้างยุโรปบ้างที่หนาวเนี่ยบินมาอาศัยอยู่ในบึงหนองบอนหรือสวนนกเนี่ยตามธรรมชาติเยอะมากในอดีตนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้เป็นภาวะปกติเป็นวิดีโอภาวะปกติที่ครูถ่ายไว้จะเห็นมีเรือถีบอะไรเขาเรียกอะไรเรือนั่งเล่นที่ไปในน้ำนั่งเล่นเช่าเขา40บาทต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางครั้งในน้ำก็จะมีปลาฮุบขึ้นมาบ้างนะครับมีเงาในน้ำมีอะไรนะครับนี่คือสภาวะปกติซึ่งสวยงามนะครับถ้าเราไปยืนอยู่แล้วก็ดูเนี่ยสวยงามมากก็ใหญ่โตนะครับส่วนอาคารที่เห็นนั่นนะครับก็เป็นอาคารที่เก็บพระราชกรณียกิจที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทำไว้ทั้งหมดเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นโครงงานนะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมีทั้งหมด9ห้องนะครับมีทั้งหมด9ห้องครูจะไม่บอกแล้วว่ามีห้องอะไรบ้างแต่ถ้าไปดู Facebook ของครูนะเมื่อย้อนหลังไปประมาณสักปี2ปีเนี่ยครูเนี่ยได้ทำไว้หมดแล้วห้องอะไรพระเจ้าอยู่หัวมีโครงการอะไรบ้างมีทั้งหมด9ห้องรอบเลยนะครับแล้วก็อาคารเนี่ยไว้สำหรับด้านล่างมีห้องประชุมไว้แสดงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตระดับโลกหลายๆคอนเสิร์ตเคยมาจัดที่นี่แล้วนะครับสวยงามครับถ้าใครยังไม่เคยนะครับถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวสวนหลวงร.9เป
เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับให้หาโอกาสมาเที่ยวแล้วก็ไปที่อาคารนี้เพื่อไปศึกษาดูว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นที่รักของเราประสบนิกรอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงสร้างธรรมอะไรไว้บ้างนะครับพระองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรและเป็นนักบริหารจัดการที่เลิศที่สุดในโลกไปดูนะครับโอเคครับถ้าเราดูอย่างนี้เห็นไหมฮะมันก็ธรรมดาใช่ไหมครับก็จำภาพนี้ไว้แล้วกันเนี่ยธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มันไม่ธรรมดานะครับก็จบไปแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ครูเอามาจอยด้วยนะครับก็น่าจะเป็นศาลาทรงไทยอยู่กลางน้ำบึงน้ำเล็กๆสวนหลวงร.เก้าเช่นเดียวกันเป็นศาลาทรงไทยที่สวยงามมากทีเดียวนะครับครูลองดูสิเนี่ยศาลาทรงไทยเนี่ยจะเปิดให้ดูนะนี่นะศาลาทรงไทยเนี่ยอยู่กลางน้ำอยู่กลางบึงบัววันที่ไปถ่ายยืนถ่ายเห็นไหมเห็นอะไรไหมวันที่ไปครูไปยืนถ่ายเนี่ยยืนตากฝนถ่ายเลยนะเราจะสร้างภาพยนตร์สักทีหนึ่งก็ต้องสมจริงนะไม่ได้เตรียมร่มเลยเนี่ยยืนตากฝนเลยแต่เนื่องจากครูเนี่ยเป็นคนออกกำลังกายออกกำลังกายมากแข็งแรงฝนแค่นี้ทำอะไรครูไม่ได้หรอกครูเคยปั่นจักรยานเนี่ยจากกรุงเทพไปเกาะช้างออกจากกรุงเทพ4 ทุ่มกับเพื่อนสองท่านออกไปแป๊บเดียวฝนตกปั่นลุยนะครับไม่หยุดเลยเนี่ยเพราะฝนตกไม่แรงถ้าแรงก็ต้องหยุดถ้ามีพายุยิ่งต้องหยุดใหญ่แต่ถ้าไม่แรงเนี่ยเห็นถนนเนี่ยไปเลยครับไปถึงพัทยาเลยวันนั้นเย็นสบายแล้วถามว่าเป็นหวัดเป็นไม่สบายไหมไม่มีเลยครับ ขนาดอายุขนาดนี้แล้วไม่ใช่ขี้คุยนะบอกให้ฟังน้องๆหนูๆเด็กๆเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยเป็นอยากจะบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องออกกำลังกายนะเป็นความสำคัญของชีวิตเลยนะครับตั้งแต่เกิดจนตายต้องออกกำลังกายนะและครูอยากจะบอกว่าครูใช้คำนี้กับเพื่อนที่เป็นฝรั่งใน YouTube ใน Facebook มาเยอะก็คือว่า if you want to go away from the doctor if you want to go away from the medicine or drugNothing you can do. The only way you can succeed is you must do exercise every day. นะครับก็เป็นภาษาอังกฤษที่ครูก็ไม่ได้ใช้คำยากอะไรนะครับฝรั่งอาจจะฟังแล้วงงๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ครูก็พูดช้าๆเป็นศัพท์ง่ายๆนะครับจับใจความได้ว่าถ้าคุณคิดที่จะไม่ต้องไปหาหมอหรือถ้าคุณคิดที่จะหลีกหนีจากยาและเวชภัณฑ์ทั้งหลายซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีผลตกค้างกับร่างกายและทำให้โลกร้อนด้วยโรงงานที่ผลิตพวกนี้เนี่ยไม่มีวิธีอื่นเลยรับประกันได้ไม่มีวิธีอื่นเลยมีวิธีเดียวเท่านั้นคือ exerciseออกกำลังกายเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือธรรมดาไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะทำให้ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับอันนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิวเล่นเรือใบของเรือเล็กเรือน้อยต่างๆนะครับ
ที่เขาเล่นกันอยู่ที่บึงหนองบอนนะครับบึงหนองบอนนะครับเอาเป็นว่าอันนี้ไม่รู้จะหายากหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูสักนิดก็ดีแป๊บเดียวนะครับถ้าหายากเดี๋ยวเราไปดูไปนี่เลย